เราทุกคนต้องยอมรับให้ได้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแน่นอนเราจะต้องเจอข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพียงแค่เราต้องรู้วิธีแก้ไขให้ตรงจุดและถูกวิธีสิ่งที่สำคัญคือเราต้องยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราจะได้รักตัวเองในแบบที่เป็นตัวเราไม่พยายามทำตัวแข่งขันกับใครๆให้เหน็ดเหนื่อยคนที่ยอมรับตัวเองและเป็นตัวเองได้มักจะมีเสน่ห์เสมอHi guys! If you are looking for an effective way to tighten your vagina, so this video is for you. เอ้ยพูดไทยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเบลล่านะคะค่ะหัวข้อเรื่องในวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะ7ท่าบริหารกระชับมดลูกนะคะให้แข็งแรงค่ะ7ท่าฟิตพิชิตฟูค่ะทราบไหมคะว่าทำไมจิ้มของเราหรือมดลูกของเราเนี่ยไม่กระชับหรือว่าหย่อนยานนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยจะต้องตั้งท้องแล้วก็มีน้องนะคะก็คือเป็นผู้หญิงหลังคลอดนะคะก็จะทำให้มดลูกของเราเนี่ยหย่อนยานไม่กระชับนะคะข้อที่สองก็คืออายุที่มากขึ้นค่ะนี่เลยค่ะ30กว่าจะ40แล้วมีส่วนที่จะทำให้มดลูกของเราเนี่ยไม่กระชับได้นะคะข้อ3ค่ะก็คือเรายกของหนักมากไปค่ะจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะข้อที่4ค่ะก็คือในระบบร่างกายของเรานะคะฮอร์โมนของเราเนี่ยอิมบาลานซ์หรือว่าไม่สมดุลนั่นเองนะคะในใครมีปัญหาเหล่านี้บ้างคะยกมือขึ้นค่ะยกมือเลยไม่ต้องอายค่ะแต่ตอนนี้เบลล่ากำลังอายนะคะเพราะว่าคนที่ถ่ายวิดีโอให้เบลล่าวันนี้ก็คือคุณแม่เองค่ะแมวนุ่งเป็นนางใต้ต้นไม้ตรงโน้นซะก่อนต่ะไปแล้วเออขนาดท้ายจับก่อนนะอายโอเคค่ะใครอายไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอาย accept your body the way it is and take action นี่เลยค่ะให้ยอมรับสภาพร่างกายของเรานะคะค่ะทุกคนคะปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปนะคะจิ้มไม่กระชับนะคะเราสามารถช่วยได้ด้วยโยคะค่ะใช่แล้วค่ะโยคะค่ะเห็นไหมคะว่าโยคะเนี่ยดีจริงๆเลยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองจริงๆนะคะเบลล่าก็เลยได้นำเสนอ7ท่ามหัศจรรย์นี้นะคะมดลูกกระชับอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็นอกจากที่จะทำให้มดลูกนะคะจิ้มของเรากระชับแข็งแรงแล้วนะคะกล้ามเนื้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะกระชับไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหลังก้นนะคะที่จะเด้งฟิตนะคะต้นขาของเรานะคะแล้วก็นอกจากที่จะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของเราเนี่ยดีไปด้วยแล้วนะคะทำให้เราสวยสดใสมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกนะคะและที่สำคัญนะคะสามีรักสามีหลงแน่นอนค่ะผู้ใฝ่ฝันหาแน่นอนค่ะพร้อมกันหรือยังคะแต่ว่าแต่ละท่าเนี่ย7ท่าที่เบลล่านำมาเสนอวันนี้นะคะจะต้องขมิบไปด้วยนะคะในแต่ละท่าเลยนะคะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะขมิบค่ะขมิบไปด้วยมันจะยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดู7ท่ามหัศจรรย์กันเลยค่ะท่าที่1ค่ะคือท่าสควอตนี่เป็นท่ามหัศจรรย์ที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยต้องทำกันนะคะเพราะว่าปั้นก้นเด้งดึงเด้งดึงค่ะเอาละค่ะท่านี้นะคะสาวๆเนี่ยก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นท่าที่ปั้นก้นให้สะโพกสวยงดงามเหมือนชากิราเหมือนเจโรใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราจะต้องทำทุกวันเลยนะคะท่านี้นะคะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะเราจะต้องขมิบไปด้วยนะคะเพราะการขมิบเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีช่องคลอดมีมดลูกที่ฟิตกระชับแล้วก็แข็งแรงนะคะส่วนท่านี้เนี่ยถ้าจะถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วยเห็นไหมคะว่าเราจะได้ทั้งหน้าท้องนะคะก้นสวยๆสะโพกนะคะแล้วก็ต้นขาด้วยนั้นให้แม่หยิบริซิชันแบนมาอีกค่ะอันนี้เลิศค่ะเพราะจะทำให้เกิดแรงต้านเข้าไปอีกนะคะจะยิ่งทำให้ก้นของเราเนี่ยสวยยิ่งขึ้นค่ะไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงที่ขมิบนี่แหละค่ะนั่งลงไปนะคะ 1-2 วิแล้วก็ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเราก็ต้องแอนแอนด้วยนะคะเพราะว่าเราขมิบปุ๊บขมิบลงไปค่ะขึ้นมาขมิบค้างไว้นะคะ
นี่ค่ะนี่ก็คือทริคนะคะในการทำท่าสควอทเราจะต้องทำทุกวันนะคะหรือว่าทำเป็นประจำนะคะรับรองว่าก้นสวยจิ๋มกระชับค่ะค่ะท่าที่2นะคะคือท่าโยกิสควอทหรือมาลาสนะค่ะยกมือขึ้นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนั่งลงนะคะเราจะนั่งในท่านี้นะคะซึ่งเป็นท่าที่ผ่อนคลายมากๆเลยนะคะเป็นท่าโปรดของเบลล่าเลยนะคะเพราะเบลล่าเนี่ยทำท่านี้ทุกวันเลยนะคะเรานั่งท่านี้นะคะผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกยาวๆท่านี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องขมิบไปด้วยนะคะดูหน้าพริมเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะขมิบแล้วก็ปล่อยขมิบแล้วก็ปล่อยนะคะเป็นท่าที่ผ่อนคลายนะคะช่วยทำให้ช่วงล่างของร่างกายนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะช่วย stretching ช่วงสะโพกช่วงล่างนะคะทำให้ไม่ว่าเราจะเดินเหินไปไหนก็จะทำให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะเอามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะเราใช้ศอกนะคะดันเข่าเอาไว้เพื่อที่จะให้มันเปิดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการบริหารช่วงขาด้านในด้วยค่ะท่านี้นะคะจะทำให้เมตาบอลิซึมดีขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดเราทำเป็นประจำนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จิตใจสงบนะคะแนะนำนะคะให้ทำทุกวันเลยนะคะท่านี้นะคะและท่านี้นะคะคนท้องก็ทำได้ดีเลยนะคะต่อมาค่ะท่าที่3ค่ะ Cat and Cow Pose นะคะท่านี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยยืดแผ่นกล้ามเนื้อตรงกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อของหลังแล้วก็คอด้วยโอ้โหเป็นท่าเบสิกของโยคะเลยนะคะที่สำคัญป้องกันไม่ให้มดลูกของเราเนี่ยหย่อนยานนี่แหละค่ะคือข้อดีนะคะมันดีตรงนี้ละค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยลดอาการตึงของหัวไหล่แล้วก็ลดไขมันหน้าท้องด้วยค่ะโอ้ท่านี้นะคะเราจะขอแบ่งเป็น2จังหวะนะคะก็คือนะคะจังหวะที่1คุกเข่าห่างกันนะคะอย่างที่สาธิตให้ดูนะคะวางมือให้ตรงกับไหล่หายใจเข้าแล้วก็อ่านหลังนะคะตอนหายใจออกค่ะโก่งหลังนะคะเป็นท่าแคทนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะเงยหน้าขึ้นอ่านหลังหายใจออกนะคะนี่อาจจะมองที่สะดือหรือว่าหน้าขาไว้หายใจเข้าลึกๆเงยขึ้นไปอ่านหลังหายใจออกค่ะยืดๆนะคะยาวๆช้าๆพร้อมกับขมิบไปด้วยท่าที่4นะคะท่าที่4คือท่า Fire Hydrant หรือว่าท่าหมาฉี่ค่ะขอเรียกชื่อเล่นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะยืนบนเข่านะคะเข่าห่างกับสะโพกนะคะเท่าๆกันแล้วก็วางมือนะคะบนแมตบนพื้นให้เท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะท่านี้เราจะยกขาแบบนี้นะคะเบลล่าจะเริ่มจากการยกขาซ้ายก่อนค่ะให้เกรงกล้ามเนื้อตรงสะโพกแล้วก็ต้นขาเอาไว้นะคะช่วงที่ยกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะท่านี้เนี่ยเราก็จะขมิบไปด้วยค่ะนี่ค่ะเราทำทั้ง2ข้างเลยนะคะข้างละ8ถึง10ครั้งนะคะเราก็สลับไปอีกข้างหนึ่งนะคะให้เท่าๆกันนะคะท่านี้เนี่ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการขมิบนะคะถึงจะทำให้มดลูกของเราเนี่ยกระชับไปด้วยค่ะแน่นอนค่ะท่านี้ยังช่วยลดอาการปวดหลังปวดเข่านะคะแล้วก็ปวดช่วงล่างลำตัวค่ะได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะคะทั้งขาแล้วก็หน้าท้องด้วยนะคะให้เราเกรงตรงบริเวณหน้าท้องเนี่ยเราก็จะได้หน้าท้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเต็มๆด้านหลังนะคะด้านนี้นะคะเกรงช่วงหน้าท้องไว้นะคะเราจะทำให้หลังของเราเนี่ยเรียกว่าไม่โก่งหรือว่าไม่แอ่นเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราโก่งหลังแอ่นหลังมันจะทำให้เราปวดหลังนะคะนี่ค่ะค่อยๆ ยกนะคะยกไปด้วยขมิบไปด้วยนี่คือท่าที่5นะคะคือท่า Kegels การฝึกขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสามารถทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะเราสามารถที่จะนั่งในท่าปกติแบบนี้นะคะแล้วก็ขมิบได้นะคะจริงๆแล้วเราสามารถทำที่ไหนก็ได้นะคะท่านี้นะคะเราขมิบค้างเอาไว้สัก5วินะคะแล้วก็ปล่อย5วิค้าง5วิ
ปล่อย5วินะคะทำวนไปนะคะเรื่อยๆเลยนะคะทำสัก10ครั้งต่อ1เซตนะคะทำสัก3เซตต่อ1วันนะคะต่อไปค่ะเป็นท่าที่2นะคะคือยืนบนเข่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็นี่เลยค่ะแอนแล้วก็ย่อไปข้างหลังนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะขมิบค้างไว้5วินะคะแล้วก็ปล่อย5วิปล่อยนะคะขมิบแล้วก็ปล่อยขมิบแล้วก็ปล่อยขมิบแล้วก็ปล่อยค่ะท่านี้ก็เหมือนกันนะคะทำสัก10ครั้งต่อ1เซตต่อไปค่ะท่าต่อไปก็คือยืนขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะ3ท่านี้นะคะเราเลือกทำท่าไหนก็ได้หรือว่าจะทำสัก3ท่าก็ได้นะคะจะเป็นสเต็ปเลยนะคะนั่งลงไปนะคะต่อไปก็ยืนด้วยเข่าต่อไปก็ยืนเลยนะคะแอนแบบนี้เลยนะคะนี่เซ็กซี่ด้วยนะคะสาวๆคะการฝึกขมิบท่านี้นะคะจะดีต่อท่อปัสสาวะของเราทวารหนักแล้วก็ช่องคลอดนะคะไอ้รู้สึกดีค่ะท่าที่6ค่ะคือท่า half bridge นะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยกระชับหน้าท้องสะโพกแล้วก็ต้นขาไปด้วยท่านี้เป็นท่ายอดนิยมเลยนะคะที่จะทำให้จิมของเราฟิตไปด้วยเวลาที่เรายกนะคะ half bridge ยกสะพานแล้วก็ตอนที่ลงขมิบไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะท่าที่6ค่ะคือท่า half bridgeเป็นท่าที่ง่ายๆนะคะเหมาะกับสาวๆทุกคนเลยค่ะท่านี้นะคะเป็นเหมือนท่าเบสิกสำหรับคนเล่นโยคะเลยนะคะสาวๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นโยคะนะคะก็จะต้องเริ่มด้วยท่านี้นะคะเพราะเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อก้นแล้วก็กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานได้เป็นอย่างดีนะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกวิธีทำนะคะก็นอนหงายแบบนี้เลยนะคะให้ยกเอวแล้วก็สะโพกขึ้นนะคะจังหวะที่ยกขึ้นเนี่ยให้เกรงหน้าท้องตามไปด้วยเหมือนที่ในภาพเลยนะคะทำตามไปด้วยกันเลยนะคะส่วนแขนก็วางไว้แนบลำตัวเอาไว้บนแมตนะคะหายใจเข้าค่ะยกขึ้นนะคะขมิบหายใจออกลงนะคะผ่อนคลายมาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะคะคือท่าที่7ค่ะคราวโพสนะคะท่านี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ความอ่อนของร่างกายแล้วก็การฝึกฝนเป็นประจำค่ะส่วนท่านี้นะคะข้อเด็ดของมันก็คือนอกจากที่จะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะยังช่วยระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองด้วยค่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ชินกับท่านี้นะคะอาจจะเอาตัวเนี่ยไปพิงกับกำแพงก่อนได้เลยค่ะเรามาดูนะคะว่าท่าพราวโพสเนี่ยทำยังไงฮาลาสนาโพสค่ะท่าสุดท้ายที่แนะนำวันนี้แล้วนะคะเอาละค่ะท่านี้นะคะไม่ได้เป็นท่าสำหรับเบสิกเลยนะคะแต่ถ้าใครที่เล่นโยคะสักพักนึงแล้วนะคะหรือว่าใครที่กำลังฝึกนะคะอยากให้ทำท่านี้นะคะเพราะมันเป็นท่าที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะคะท่าเตรียมนะคะก็แบบนี้เลยนะคะเรายกสะโพกขึ้นนะคะแล้วก็งอเข่าไปวางด้านคือเรียกว่าข้ามศีรษะไปเลยนะคะไปแตะปลายเท้าไว้ที่พื้นนะคะให้ยกสะโพกขึ้นแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไว้สักครู่นะคะเราสามารถเอาตัวไปแตะกับกำแพงไว้ก่อนหรือว่าให้คุณครูโยคะหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยช่วยจับนะคะอันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะท่านี้นะคะที่ทำแบบนี้เอาละค่ะเราเอาลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันอีกครั้งนึงนะคะจะบอกว่าท่านี้เนี่ยประโยชน์สุดๆเลยนะคะท่านี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการที่ทำให้มดลูกนะคะกระชับแข็งแรงแล้วนะคะเรายังช่วยเรื่องอาการของคนที่นอนไม่หลับเครียดแล้วก็ซึมเศร้านะคะสามารถทำท่านี้แล้วก็ช่วยได้นะคะทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังนะคะมีความกระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วยนะคะปรับฮอร์โมนให้สมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อข้อหลังไหล่เอวนะคะช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นไปด้วยนะคะในท่านี้นะคะขอให้ค้างไว้สักพักนึงนะคะเสร็จหมดแล้วค่ะทั้ง7ท่าฟิตเลยนะคะเย้แฮปปี้มากค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะจากไปวันนี้นะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเบลล่าได้นะคะแล้วก็กลับไปดูวิดีโอเก่าๆได้เลยนะคะมีท่าเยอะแยะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะได้ฟิตทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตแล้วก็ของตัวเราเองด้วยนะคะขอทิ้งท้ายคำคมไว้นะคะ Every day is a great day for yoga นี่เลยค่ะไปฝึกโยคะกันนะคะแล้วก็ใครไม่ฟิตรูฟิตค่ะ
โอเคขอบคุณมากค่ะติดตามชม next video นะคะบายค่ะขอบคุณค่ะ